พลตำรวจตรีคำรณบุญเลิศผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐมยืนยันจากการตรวจสอบไปยังผู้กำกับสภ.เมืองนครปฐมขณะนี้ยังไม่สามารถจับตัวนายวันลบห้วยหงทองหรือว่าเสียลบผู้ต้องหาที่ถูกออกหมายจับในคดีฆ่านางสาวณภทรกนกเกษมโสพลหรือว่าน้องเนิร์ดเสียชีวิตภายในรถป้ายแดงริมถนนในอำเภอเมืองนครปฐมได้และเตรียมรายงานต่อพลตำรวจเอกเฉลิมเกียรติศรีวรขานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติหลังมีกระแสข่าวว่าเสียลบย่องมอบตัวเมื่อกลางดึกค่ะ